สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนักคิดให้คุณได้ยิ้ม32ปี World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มใหม่หลอดไฟอัจฉริยะ EF รุ่นเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์เปิดปิดอัตโนมัติกลางวันกลางคืนงานทางด้านสื่อมวลชนเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครจำเป็นจะต้องมารู้จักเราแต่เราจะถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดด้วยงานของเราแล้วด้วยความที่บอกก็ชอบวิถีชีวิตแบบผจญภัยติดตรึงมาตั้งแต่เด็กพอโตมาทำไมถึงเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ครับคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองตอนช่วงที่พี่นกอยู่ชั้นมัธยมต้นต่อเนื่องมัธยมปลายเนี่ยสังคมบ้านเราอยู่ในช่วง14ตุลากับ6ตุลาจนกระทั่งพี่นกอยู่ชั้นมัธยมปลายนี่ก็คือกระแสช่วง6ตุลา19เนี่ยกำลังแบบสังคมเวิ้งว้างอ่ะแล้วก็หาทางอะไรอยู่ช่วงนั้นพี่นกเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมปลายแล้วก็ได้มองเห็นบทบาทและภารกิจของงานทางด้านสื่อมวลชนว่าเฮ้ยเขาท่าดีมันมีหนังสือพิมพ์ที่ต่อสู้เพื่อเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพพวกหนังสือมีนักเขียนอะไรที่เขียนเรื่องเชิงความคิดปรัชญาแล้วก็เรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจนั่นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่นกอยากเรียนนิเทศศาสตร์ใช่ค่ะตอนพี่นกเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยยุคแรกๆก็เป็นยุคที่นักศึกษาเพิ่งเริ่มกลับมาทำงานสังคมในเชิงสังคมสงเคราะห์ช่วยน้ำท่วมช่วยอากาศหนาวจัดบริจาคสิ่งของจะออกแนวแบบนั้นมากกว่าสังคมที่นิเทศศาสตร์จุฬาตอนนั้นก็จะออกแนวทำค่ายเรียนรู้ชนบทเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมทำค่ายกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบผจญภัยก็พี่นกคิด2ด้านนะฮะตอนที่เรียนนิเทศนี่ก็คิดแค่ว่าเรามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคตก็ต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวของพี่นกก็คือต้องเรียนรู้ปัญหาของสังคมเพราะฉะนั้นงานทางการทำกิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบสนองก็คือเราได้ไปเห็นปัญหาชนบทจริงๆได้คุยกับผู้คนได้รู้จักสิ่งต่างๆแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้ฝึกฝนการทำงานอย่างเป็นระบบกับเพื่อนร่วมงานกับผู้ใหญ่กับชาวบ้านอะไรเงี้ยนะคะสมัยตอนที่ฝึกงานก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ The Nation มีที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองเป็นไงฮะตอนที่ได้ฝึกรู้สึกชอบไหมถ้าพูดตรงๆแล้วก็คือตอนนั้นน่ะแทบจะไม่ได้สนใจเลยนะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ที่คิดไว้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นแค่ช่วงขั้นตอนนึงที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราอยากจะทำ อย่างเช่นตอนที่ไปฝึกงานที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองเนี่ยไปฝึกกันทีเป็นขโยง13คนพี่เขาจะไปแจกงานอะไรทันล่ะเพราะนั้นเวลาว่างก็เล่นปิงปองบ้าง หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาของเราอย่างเช่นตามพี่ๆไปที่ทุ่งใหญ่นเรศวรในช่วงเวลาที่สังคมกำลังมีคำถามว่าจะสร้างเขื่อนน้ำโจรหรือเปล่าเราก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่นั่นแล้วก็เข้าไปอยู่ท่ามกลางโจทย์ที่ทุกฝ่ายคุยกันในเรื่องต่างๆเราได้ฟังเราได้เก็บข้อมูลแล้วเราก็เขียนบทความเล็กๆมาลงในหนังสือพิมพ์บ้านเมืองช่วงเวลานั้นผ่านไปเราก็ไม่นึกหรอกแต่ว่าในอนาคตอันไม่นานพอหลังจากเราเป็นนักข่าวเราก็ต้องไปทำข่าวเรื่องนี้แหละเพราะไอ้สังคมคำถามต่างๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาใช่จนถึงป่านนี้ก็ยังค้างอยู่พอมาทำที่ The Nation ตอนช่วงที่ไปทำข่าวก็ทำสกู๊ปเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กปัญหาเรื่องบริการทางเพศหรือการค้าประเวณีอะไรเงี้ย The Nation ในสมัยนั้นนี่มีคุณสุทธิชัยหยุ่นยังครับคุณสุทธิชัยหยุ่นคุณเทพชัยหย่องพี่น้องทั้งสองคนเลยก็เลยได้มีโอกาสไปฝึกงานทั้งพี่ทั้งน้องที่ดูแลที่นั่นอยู่ตอนนั้นรู้สึกจะได้ฝึกงานกับคุณเทพชัยหย่องค่ะแต่ย้อนไปถึงในยุคนั้นเราก็คงจะเป็นเด็กผมยาวผมม้าหน้าใสๆวิ่งตามเขาคอยสังเกตการดูนู่นนี่นั่นบางทีเราก็วิ่งตามพี่ๆนักข่าวที่อยู่ประจำทำเนียบอยู่ประจำรัฐสภาอะไรเงี้ยค่ะนานๆก็จะได้เขียนสกู๊ปสักครั้งนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ถึงที่สุดจึงทำให้พอมีโอกาสไปสัมผัสโลกของนักข่าวทางโทรทัศน์
แล้วรู้สึกหลงไหลมันมากยิ่งขึ้นป่ะครับคือตอนช่วงที่ทำที่เดเนชั่นเนาะแล้วก็ย้ายไปทำงานบังเอิญมีเพื่อนอยู่ที่ช่อง7แล้วก็ชวนเอ้ยนกไปทำกันลองดูอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันท้าทายฉันทำงานทีวีไม่ค่อยเก่งว่ะแต่ฉันคิดว่าฉันเขียนสคริปต์ได้อะไรที่บอกว่าทำงานทางด้านทีวีไม่เก่งทั้งที่เขียนสคริปต์ได้นี่ก็แสดงว่าจะต้องเราด้วยภาพแล้วแค่เราด้วยภาพก็เหนื่อยแล้วอะอารมณ์ถ่ายทอดสิ่งที่เหนื่อยกว่านั้นคืออะไรตอนเราเป็นนักข่าวมีเป้มีกล้องมีสมุดมีเทปเราไปไหนก็ไปแต่พอเป็นงานทีวีโอ้โหมีช่างภาพมีคนขับรถต้องทำงานรวมหมู่ซึ่งมันต้องฝึกฝนอะไรหลายอย่างมากเลยนะก็เป็นความท้าทายแล้วก็อยากทำจะมีจดหมายจากผู้ชมคนที่รายงานข่าวไม่เรียบร้อยไม่ทาแป้งหน้ามันเย็นทรงผมทรงนี้ไม่ดีหัวฉันกระบาลฉันหน้าก็หน้าฉันยุ่งจังเลยอะไรอย่างนี้นะ